สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนการปักหัวของตำรวจนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเป็นไงนะอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับผมก็คือเจ้ารถตำรวจนะครับให้มาเตรียมไว้ที่โรงจอดรถอันนี้ได้เลยนะครับนะครับผมเตรียมไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจอดรถตำรวจนะครับรถตำรวจคันไหนก็ได้นะครับผมที่มีในเกมนะฮะนี่คือผมเอามาทุกคันเลยนะครับก็เอามาเตรียมไว้แล้วนะครับอพาร์ตเมนต์ที่ผมแนะนำนะครับผมก็คือตอนอยู่ข้างบนเลยนะครับผมนี่นะอันไหนก็ได้นะครับผมบอกก่อนนะอันไหนก็ได้นะครับเตรียมไว้เลยนะฮะพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นต่อไปกันนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมในรอบต่อไปนะครับก็คือเพื่อนๆต้องเตรียมออโต้ช็อปนะครับผมนี่ครับจำเป็นมากๆตรงไหนก็ได้นะครับออโต้ช็อปนะผมซื้อเป็นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมภารกิจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ออโต้ช็อปแล้วนะครับภารกิจที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับผมก็คือภารกิจของแบบไอ้ฟิแนลสุดท้ายของออโต้ช็อปนะครับภารกิจไหนก็ได้นะครับยกเว้นภารกิจที่มันได้ 300,000 นะครับไม่นับภารกิจนั้นนะครับแค่ภารกิจเดียวที่เหลือคือได้หมดเลยนะครับนี่นะมาถึงปุ๊บเพื่อนๆก็เปิด CO หรือไม่ก็ MC นะครับพอเพื่อนๆกดตัว E ไปแนะนำให้เพื่อนๆเซตอัพจนถึงไฟนอลก่อนนะครับไฟนอลอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ของผมเป็น The ECU Job นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเอาผมไปแบบปกติทุกอย่างนะครับโอเคพอเรามาแล้วเราก็เลือกรถของเราไปเลยแล้วเราก็ไปเลยครับพอเรามาถึงนะครับผมให้เราขับไปที่ไฮเอ็นอพาร์ตเมนต์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้มันจะไม่ขึ้นในแมปนะครับให้เราให้เราจำทางเองนะเพื่อนเราไม่ต้องไปทำภารกิจนะครับผมไม่ต้องไปตามจุดเหลืองที่เขาให้นะครับไปตามแบบว่าไปตามผมได้เลยนะเที่ยวผมพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือก Support Crew ตรงนี้นะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเลือกอะไรนะครับผมนี่นะให้เราเลือกช่างซ่อมนะครับผมให้มาลงใกล้ๆกับเรานะครับช่างซ่อมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะโอเคแล้วก็กดลงรถนะครับผมแล้วก็กดเก็บรถไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ High End Apartment ของเรานะครับเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลือกรถตำรวจของเรานะครับแล้วก็ขับไปที่ตรงซ่อมรถเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ hey, babe. เราไปแล้วกับเราก็มาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลงรถก่อนนะครับเพื่อนๆเราก็เอาปืนนะครับผมที่เขาให้มานะครับยิงรถตัวเองก่อนนะฮะให้แบบว่าเสียหายก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาเข้าไปซ่อมนะครับนี่ครับผมโอเคเขาซ่อมไปแล้วเห็นไหมครับหัวนะครับผมทุกอันนะครับหัวทุกอันในเกมก็จะมาอยู่ในบนรถเราแล้วนะครับหัวทุกอันที่แต่งได้นะครับก็มาอยู่ในรถเราแล้วนะประมาณนี้นะนะครับไม่ได้แก้อย่างอื่นไปนะครับแล้วพอเราได้แล้วนะครับเราก็เอาเข้ามาคืนตรงนี้เลยนะฮะนี่เอาเข้ามาเก็บนะครับแล้วก็สลับรถไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าจะเราจะพอใจนะครับนะได้บอกมาแล้วนะฮะแล้วก็ต่อเลยครับผมWe'll be right back.
ครับผมครั้งสุดท้ายแล้วนะผมก็เป็นกาเล็ตอินเตอร์เซปเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ขับเหมือนเดิมนะครับครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วหัวทุกอันที่ติดลงไปนะครับสามารถกดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะประมาณนี้นะแต่ว่าเสียงมันจะไม่โน้หูมากนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะครับแค่มาทับซ้อนกันประมาณนั้นนะครับสามารถเหมือนแต่งได้ทุกอย่างของหัวเลยนะโอเคผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ออกจากที่นี่นะครับพอเราออกมาแล้วนะครับผมให้เราระเบิดตัวเองได้เลยนะฮะแบบว่าสังเกตขวาล่างนะครับเราต้องฆ่าตาย2รอบนะครับเพื่อให้ภารกิจมันแบบเหมือนเฟลลงไปนะครับสามารถเก็บภารกิจไว้ทำต่อได้แบบเล่นต่อได้เลยก็ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าผมจะไม่เล่นต่อนะครับเก็บไว้บั๊กต่อประมาณนี้นะก็ปล่อยไปนะครับพอเป็นงี้ปุ๊บกด ESC นะครับผมแล้วก็ Enter ไปนะครับเพื่อทำการยกเลิกจ็อบได้เลยโอเคผมก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราก็ไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับผมในอพาร์ตเมนต์นี้นะฮะโอเคครับผมเนี่ยครับผมก็จะเป็นการเซฟหัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวก็อยู่ครบนะครับทุกคันนะครับผมนี่นะพักได้หมดนะครับน่าจะเป็นแค่อันมาร์คควีเซอร์นะครับที่แบบหัวเขามีน้อยนะครับมันก็เลยไม่เห็นผลนะครับผมอันมาคุยเซอร์นี้นะอย่างอื่นก็เห็นผลหมดนะครับผมนี่นะก็ครบนะครับสามารถเอาไปขับได้เลยนะฮะนี่ครับแต่งได้อันนี้ครับผมใช้ได้งานได้พีหมดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะไม่หายด้วยนะฮะอยู่ตลอดนะครับผมจนกว่าเราจะไปเปลี่ยนหัวบางคนบอกว่าถ้าไม่อยากได้แบบนี้แล้วนะครับก็สามารถกลับไปเปลี่ยนหัวได้นะครับให้แบบเป็นหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือมันเหมือนแบบเซฟทุกหัวให้เรานะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย